วัสดีครับอยู่กับผมช่องเจมส์ไซชิวชาแนลนะครับมาดูรถพ่วงเอาดินเข้าไปเทนู่นนะครับข้างในนู่นนะครับได้เอาแม่ไปเทแล้วนะครับอัดเต็มกล่องเลยนะครับวันนี้จะเอาลูกเข้าไปมาดูกันครับว่าจะเข้าได้ไหมถอยหลังเข้าไปนะครับถ้ามีคนบอกทางได้นะครับแมคโครต้องมาช่วยนะครับเพราะว่าไฟไม่น่าอยู่แล้วอัดเต็มกล่องมาเลยเอาแมคโครมาดึงเหมือนเดิมครับต้องเอาแมคโครมาช่วยดึงครับคนขับบอกว่าแค่ลำพังตัวแม่ก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะครับว่าต้องหาดินแห้งๆมาปูทางนะครับตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแมคโครก็ต้องแต่งทางทุกรอบครับก็อาจจะเป็นสไตล์ของเขานะครับการทำงานก็มาถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับมาดูอีกอาชีพนึงนะครับของรถแมคโครรายได้ก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่ก็ต้องมีทุนหนาๆนะครับรับเหมาถมที่ขุดบ่อลอกหน้าดินขายนะครับมีแมคโครก็ต้องมีเทนเดอร์นะครับครับเหมือนเดิมครับมาช่วยแล้วครับรออยู่ครับรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับแมคโคร920Eนี่พี่ๆน้องๆท่านใดรู้นะครับตอบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเทียบเท่ากับ200หรือว่าใหญ่กว่านะครับนี่นะครับเขาใช้วิธีนี้นะครับไม่ไหวครับจมเลยนะครับดินค่อนข้างจะหนืดนะครับเนี่ยอัดเต็มกล่องมาเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกอะครับไม่ไหวครับดูล้อครับผมคิดว่าเขาจะเบี่ยงมาฝั่งนี้หลบมาเลยเมื่อกี้เนี้ยอันตรายนะบางทีคนขับเขาไม่เห็นนะครับต้องเอาออกครับถ้าเบี่ยงมาตรงนี้ผมก็เตรียมสายชิวชาแนลก็ต้องกระโดดหนีนะก็อยู่ห่างๆนะครับฝากน้องๆ นะครับหนูๆที่ดูที่มาดูรถแมคโครหรือว่า
รถเครื่องจักรใหญ่ๆนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับอันตรายนะครับกุ้งกี่นี่น่าจะเท่าไหร่อ่ะ1คิวแล้วครับใช่ไหมใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่วันนี้ชอบครับก็มาถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับต้องเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าอัดมาเต็มกล่องพี่ๆน้องๆท่านใดที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องเจมส์สายชิวชาแนลไว้ด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามไว้ด้วยการพูดการจาอะไรที่ไม่ถูกใจพี่ๆน้องๆก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะเป็นมือใหม่ก็อยากมาถ่ายทำ YouTube ให้พี่ๆน้องๆได้ดูก็ฝากพี่ๆน้องๆคอมเมนต์ติชมมาด้วยนะครับว่าต้องถ่ายทำอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับก็ยินดีรับฟังนะครับเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเอามาดูกันต่อเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับก็เปิดไฟแล้วนี่หลังจากเอาออกไปสักประมาณครึ่งนึงเอาดินออกไปแล้วก็พอได้นะครับเนี่ยช่องทางเข้ามันจะหนืดหน่อยนะครับคนสุดท้ายก็ต้องช่วยพี่เบิ้มเขาแล้วเดินหน้าไม่ไหวนะครับก็ต้องช่วยดึงเหมือนเดิมครับเองก็ต้องเปิดไฟกันแล้วนะครับตอนนี้ในกล้องมันก็ดูสว่างหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มืดแล้วนะครับครับต้องช่วยดึงเข้ามันจะหนืดแบบติดกับเพาล่างเลยนะครับก็คนที่ขับรถพ่วงนี่นับถือเลยนะครับถอยหลังนี่คือว่าเก่งนะครับไม่ได้ถอยตรงๆนะครับมันจะโค้งไปนะครับเดียวแล้วครับดึงนี่ปี๋ไปเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
ก็ฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามช่องเจมสายชิลชาแนลไว้ด้วยนะครับกด Subscribe กดถูกใจไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ